มิสเวิลด์2021เลื่อนการประกวดเผยสาวงามทีมงานติดโควิดหลายสิบคนมิสเวิลด์2021เลื่อนวันที่17ธันวาคมเดอะซันรายงานว่ากองประกวดมิสเวิลด์แถลงเลื่อนการจัดการแข่งขันมิสเวิลด์ครั้งที่70ประจำปี2021รอบสุดท้ายที่กรุงซานฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกเครือรัฐของสหรัฐอเมริกาช่วงค่ำวันที่16ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นภายหลังพบสาวงามผู้ร่วมการประกวดติดเชื้อโควิด-19 นับเป็นการเลื่อนกำหนดการประกวดครั้งแรกของเวทีสาวงามระดับโลกเวทีนี้แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าผู้ร่วมการประกวดอย่างน้อย17คนจากทั้งหมด97คนมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวกนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและพนักงานของกองประกวดป่วยเป็นโรคโควิดอีกจำนวนหนึ่งด้วยก่อนหน้านี้กองประกวดมิสเวิลด์งดจัดการแข่งขันประจำปี2020เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนการแข่งขันในปีนี้ทางกองประกวดจะประกาศวันตัดสินรอบชิงมงกุฎภายใน90วันมิสเวิลด์2021เลื่อนมิสเวิลด์2019มิสจาเมกาโทนี่แอนด์ซิงรีแอคอัฟเตอร์บีอิ้งคราวบายมิสเวิลด์2018เมคิโกสวาเนซ่าฟอนเซอร์เลออนดูริงเดอะมิสเวิลด์ไฟนอล2019 at the Excel Arena in East London on December 14, 2019Daniel EL AFP แถลงการส่วนหนึ่งของกองประกวดมิสเวิลด์ระบุว่ามิสเวิลด์2021เลื่อนการออกอากาศการแข่งขันรอบสุดท้ายที่เปอร์โตริโกเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันพนักงานทีมงานและประชาชนกองประกวดยังกล่าวอีกว่ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าแข่งขันทีมผู้ผลิตรายการและผู้ชมรวมทั้งทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของงานโดยเฉพาะบนเวทีและห้องแต่งตัวอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการยืนยันผลบวกเพิ่มเติมช่วงเช้าวันต่อมาทางกองประกวดจึงปรึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญซึ่งต่างมีความเห็นตรงกันให้เลื่อนการประกวดออกไปก่อนพร้อมย้ำว่าจะประกาศวันแข่งขันรอบสุดท้ายภายใน90วันเผยสาวงามทีมงานติดโควิดหลายสิบคนนิวลี่คราวมิสเวิลด์2019มิสจาเมกาโทนี่แอนด์ซิงสมายแอสชีโพสต์วิทเธอคราวดูริงเดอะมิสเวิลด์ไฟนอล2019 at the Excel Arena in East London on December 14, 2019 Daniel EL AFP Miss World 2021 เลื่อน The 12 Finalist Line Up During The Miss World Final 2019 at The Excel Arena in East London on December 14, 2019Daniel EL AFP Miss World 2021 เลื่อน Miss Mexico Vanessa Fonseca Leon Celebrate with fellow contestant after she was crowned the winner of the 68th Miss World Final in Sanya on the tropical Chinese island of Hainan on December 8, 2018 GIG Baker AFP ข่าวที่เกี่ยวข้อง Miss World 1960อยู่มาถึงวัย80ถูกรถทับดับอาร์เจนตินาสะเทือนใจโควิดพ่นพิษกองประกวดงดจัด Miss World Miss Thailand World 2020เลื่อนไปเป็นปีหน้าปิงปองไดอารี่ปุ๊ดซี่รับทรัพย์เน้นย่านักให้โชคหลังไปไหว้ขอพรปิงปองไดอารี่ปุ๊ดซี่รับทรัพย์เน้นย่านาคให้โชคหลังไปกราบไหว้ขอพรที่วัดมหาบุตรเข้า2ตัวเต็มๆตรงๆสำหรับปิงปอง
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ที่เมื่อวานนี้วันที่16ธันวาคมเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังเจ้าตัวและทีมงานจากกองถ่ายละครนางนาคสะใภ้พระโขนงเพื่อไปกราบไหว้ขอพรย่านาคณวัดมหาบุตรต่อมาทางด้านปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่ก็ได้ออกมาเผยแพร่ช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยก็คือช่วงการล้วงไหขึ้นมาซึ่งเลขที่ได้ก็คือเลข1และเลข6แบบให้เห็นกันชัดๆเลยทีเดียวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าย่าจ๋าบ่ายนี้นอกขอแบบดุ้งๆนางนาคสะใภ้พระโขนงล่าสุดทางด้านปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่รับโชคเต็มๆจากศาลย่านาคถูกลอตเตอรี่2ตัวท้ายโดยทางด้านปิงปองได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าย่านาคเล่นกูแล้วแหววขอผัวขย่าไม่ได้ขอหัวเยยคืออเหมือวานแม่ผู้จัดก็เจกสลากนะฟิววันใส่มือพี่นักข่าวที่มางานบวงสวงเลี้ยวอีปิงปองก็สารเน่ได้มาใบหนึ่งถูกเลยง่าเอาไงต้องหาแล้วไม่ฟิวไก่ย่างคนละไม้เนาะนางนาคสะใภ้พระโขนงGirl Generation จ่อคัมแบ็กยูนิโคจีปลายปีนี้ภาพทีเซอร์สวยจนใจเจ็บGirl Generation พาทวิตเตอร์เดือดเมื่อต้นสังกัดคอนเฟิร์มข่าวการคัมแบ็กยูนิตโอ้จีจีนับเป็นการคัมแบ็กยูนิตในรอบ3ปีนับจากนี้ชาวโซวอนคว้าทิชชู่ให้พร้อมแม่กลับมาทวงบัลลังก์แล้ว14ปีผ่านไปการเวลาทำอะไรแม่ไม่ได้เมื่อ Girl Generation ปล่อยภาพทีเซอร์ยูนิตโอ้จีจี Girl Group แห่งชาติเกาหลีที่ภาพเซตใหม่นั้นสวยจนใจเจ็บจนพาให้ครองเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของเมื่อวานวันที่15ธันวาคม64ที่ผ่านมาลากยาวจนถึงวันนี้ซึ่งการปล่อยภาพทีเซอร์เซตนี้นั้นทำเอาสาวกไม่อย่างชาวโซวอนพร้อมใจกันกลับด้อมและขานรับการกลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกับแฮชแท็ก SNSDOS ขีดล่าง GGTeaser และคีย์เวิร์ด GG is backเรื่องที่เกี่ยวข้อง15ไอดอลเกาหลีสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่ถูกค้นหามากที่สุดใน YouTube เกาหลี2021จีซูแบล็คพิงค์กับเส้นทางการเป็นนักแสดงและบทนำครั้งแรกในซีรีส์สนุกกรอบลิซ่าแบล็คพิงค์พาเพลงมันนี่ครองชาร์ตอันดับที่83บิลบอร์ดคานาเดียนฮอตเปิดลิสต์10สาวไอดอลเกาหลีที่เบนสายสู่วงการแสดงเปิดลิสต์7สาวไอดอลเกาหลีที่รวยที่สุดในปี2021สำหรับยูนิตโอ้จีจีของวงเกิร์ลเจเนเรชั่นประกอบด้วย5สมาชิกคือแทยอนยูนาซันนี่ยูริและเฮยยอนโดย5สาวเดบิวต์กับยูนิตนี้ครั้งแรกเมื่อปี2018กับซิงเกิลลินทัดก่อนจะประกาศโปรเจกต์คัมแบ็กตามมาล่าสุดนี้ยูนาเกิร์ลเจเนเรชั่นคัมแบ็กยูนิตโอ้จีจี